สวัสดีค่ะจากทางร้านพวกคอยมิวสิกนะคะเราอยู่กับเอฟเฟกต์สิงห์ร้องเอฟเฟกต์ไมค์นะคะตัวนี้รุ่นใหญ่ที่สุดล่าสุดแล้วก็ใหม่ที่สุดแล้วค่ะจากทางยามาฮ่ารุ่น SPX 2000ค่ะตัวเครื่องด้านหน้าของเขาจะเป็นสีน้ำเงินน้ำทะเลหรือสีน้ำเงินเข้มนะคะตัวนี้นะคะทางร้านทำการแต่งเสียงแล้วก็เลือกเบอร์เอฟเฟกต์มาเรียงไว้ให้อยู่ในตำแหน่งกลุ่มยูเซอร์เรียบร้อยทั้งหมด32เบอร์ค่ะโดยที่ตำแหน่งยูเซอร์จริงๆจะใส่เอฟเฟคได้ถึง99เบอร์นะเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกเบอร์ที่เราใช้งานบ่อยๆหรือชอบหรือเบอร์ที่เราชอบอาจจะมีแบบชอบเบอร์เดิมแต่ปรับแต่งในหลายๆรูปแบบเราเอามาเรียงเอามาใช้เอามาเก็บไว้ในตำแหน่งยูเซอร์ได้ถึง99เบอร์ค่ะทางร้านใส่ไว้ให้32เบอร์แล้วนะคะสามารถเอามาเรียงต่อได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นการทดสอบเครื่องค่ะเพื่อที่เตรียมจะส่งให้กับคุณสอรุ่นนะคะตัวนี้ก็คือขายแล้วนะคะแต่ว่าทางร้านยังคงมีสินค้าอยู่ถ้าสนใจนะคะเช็คราคาที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปอันนี้ได้เลยค่ะเรามีสินค้า SPX 2000ตัวที่ดีสุดยอดตัวล่าสุดตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็รุ่นที่ทันสมัยที่สุดมาแล้วนะคะอยู่ที่ร้านโทไคมิวสิกเบอร์โทรติดต่อได้ตามที่หน้าคลิปกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสนใจเอฟเฟกต์รุ่นรองๆบายเราเองก็มีเหมือนกันอย่างทางฝั่งในหน้าจอคลิปก็จะเห็นอยู่เราเอาเอฟเฟกต์มาเรียงให้ดูอยู่ตอนนี้แต่รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มากๆมีครบนะคะติดต่อสอบถามก็เข้ามาได้เลยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเช็ครายละเอียดด้วยตัวเองนะคะเข้าไปเว็บไซต์ของที่ร้านเห็นไหมคะkokaimusic.com อันนี้คือเว็บของที่ร้านค่ะเราจะใส่ราคาถ่ายภาพสินค้าจากรูปถ่ายที่มาจากของจริงดูเข้าไปก่อนล่วงหน้าก็ได้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์กันนิดหนึ่งละกันการเลือกเบอร์เอฟเฟกต์นะคะทดสอบปุ่มเรื่อยๆค่ะเพราะจริงๆคุณสอรุจใช้ตัวนี้มาอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นการซื้อเพิ่มเข้าไปนะคะดังนั้นก็น่าจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับระบบการใช้งานเท่าไหร่ค่ะอันนี้เราเช็คให้ดูว่าเวลากดขึ้นกดลงแล้วมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เวลาเราจะปรับค่าพารามิเตอร์ตกแต่งเอฟเฟกต์ก็มาทางฝั่งนี้ค่ะอันนี้ให้ดูหน้าจอเป็นหลักมันจะมีการตอบสนองต่อการกดนะคะส่วนอันล่างก็ utility ก็กดติดตามปกติอันนี้คือ bypass นะคะอันนี้ก็คือกดติดปกติเป็นการปิดเอฟเฟกต์นะคะเรียบร้อยแล้วก็เปิดออกมาจากนั้นนี่คือปุ่ม compare แต่ว่าเรายังไม่มีการปรับอะไรสมมติเราจะปรับละกันปรับเปลี่ยนอันนี้จะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนสีจอค่ะนี่ไงเห็นไหมเอาไปเน้นนะเดินไล่ก่อนผิดตำแหน่งโอเคนี่ไงเปลี่ยนสีจอได้นะคะสำหรับเอฟเฟกต์ที่อยู่ในกลุ่มยูเซอร์เราสามารถเปลี่ยนสีได้หมดเลยค่ะอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะคะตัวรุ่นนี้พิเศษตรงที่หน้าจอ LCD ของเขาเนี่ยมีจอเป็นแบ็คไลท์ที่เป็นสีต่างๆเราเลือกปรับเปลี่ยนได้เลยสมมติเราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างนี้ก็ได้นะพอปรับเสร็จก็ไปค่ะไปคำสั่งอื่นได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่พารามิเตอร์ก่อนนะคะนี่ไงสีจอก็เปลี่ยนเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวจะทดสอบกันประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัว SPX 2000นะคะอันนี้ก็คือแต่งเสียงอะไรไว้ให้แล้วอยู่ตรงยูเซอร์นะคะคุณสอวุฒิก็ถ้าเกิดว่าชอบเอฟเฟกต์ตัวอื่นสามารถนำมาใส่เพิ่มได้เลยตรงตำแหน่งนี้ค่ะเพราะว่ากลุ่มเอฟเฟกต์ของเขาจะมีทั้งหมด3กลุ่มกดที่ปุ่มสีขาวใต้ตัวเลขดิจิตอลตัวนี้นะคะกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่3ก็จะเป็นคลาสสิกจะมี25เบอร์ค่ะ1ถึง25แบบนี้นะคะกดไปกดมาได้เช่นอยากจะดึงเอาเบอร์เดี๋ยวเอาเบอร์ไหนมาดีสมมติเป็นตึ๊ดๆๆเป็นอย่างเงี้ยรีเวิร์บ3โวคอลแล้วก็กดปุ่มรีคอลค่ะเบอร์3ก็จะเข้ามาในสีแบบนี้นี่คือเอฟเฟคในกลุ่มคลาสสิกนะคะแล้วก็กลุ่มถัดมากลุ่มแรกสุดก็คือเอฟเฟคพรีเซตหรือค่าโรงงานตรงตำแหน่งเนี้ยเขาจะมีทั้งหมด97เบอร์เนี่ยค่ะเบอร์สุดท้ายที่97แล้วก็วนอีกทีก็ไปเจอเบอร์1กลุ่มเนี้ยจะมีเอฟเฟคในประเภทที่มีเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟครุ่นเสียงพิเศษที่มันจะมีอยู่ในเฉพาะเอฟเฟกต์รุ่น SPX 2000เท่านั้นจะขึ้นต้นด้วย Reverb X ค่ะก็คือ REV แล้วขีด F เป็นเอฟเฟกต์รุ่นใหม่แล้วการที่เขาพัฒนาเพื่อมาใช้กับรุ่นนี้โดยเฉพาะจะไม่มีอยู่ในรุ่นก่อนหน้าเช่นไม่มีอยู่ในรุ่น990 900จะไม่มีนะคะส่วนเอฟเฟกต์ส่วนกลุ่มเอฟเฟกต์ถัดไปก็คือกลุ่มยูเซอร์ที่บอกนี่แหละกลุ่มยูเซอร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีช่องว่าง99เบอร์99เบอร์ที่ไม่มีข้อมูลเลยนะไม่มีข้อมูลเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยเวลากดมาถึงตำแหน่งเนี่ยอย่างเช่น99จะเห็นว่าหน้าจอจะขึ้นคำว่า no data เพราะปกติแล้ว user มันคือห้องว่างที่ให้เราไปเลือกเอฟเฟกต์
ที่เราชอบที่มาจากกลุ่มพรีเซตที่มี97เบอร์หรือในกลุ่มคลาสสิกที่มี25เบอร์ชอบเบอร์ไหนให้ก๊อปแล้วเอามาวางอยู่ในตำแหน่งที่1ถึง99โดยไม่จำเป็นต้องเรียงกันก็ได้นะคะเช่นสมมติไปชอบเอฟเฟคจากกลุ่มพรีเซตชื่อโวคอลอย่างเงี้ยจะเอาไปวางที่เบอร์10แต่พอชอบเอฟเฟคที่ชื่อว่าฮอลเอาไปวางที่เบอร์21อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือไม่จำเป็นต้องวางเรียงเป็น1พอถัดไปต้องเป็น2เป็น3เท่านั้นคือเรียงสลับได้หมดเลยนะคะก็อันนี้แหละค่ะที่ทางร้านบอกว่าเราก็ทำการเอาเอฟเฟคเราเลือกมาวางไว้ให้แล้วนะคะ32เบอร์ค่ะแล้วก็ปรับแต่งจูนให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันดังนั้นก็เดี๋ยวก็เราจบรีวิวกันเท่านี้ละกันตัวนี้นะคะเตรียมจัดส่งส่วนรุ่นนี้แต่เป็นตัวอื่นเรายังมีของอยู่ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะยังไงวันนี้เราขอจบรีวิวของตัว SPX 2000จาก Yamaha รุ่นที่ดีที่สุดของทาง Yamaha นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ